แชร์ภูมิใจเสนอตรงไหนตรงไหนตรงนึงค่ะมันร้อนนะเราต้องไปแบบพิกได้ยินได้ยินแม่เมื่อยเด้อพี่เกียวไปเลยสองเมื่อยแม่พี่ผมกดแชร์ให้หน่อยชุดเซ็กซี่มากน้ำจิ้มซีฟู้ดยังจำเป็นไหมเพราะพี่ผมแซ่บใช่ไหมเลิกมันคือกระหวันนะคะพี่พี่ผมเขาบอกว่ากบอดูคุณพีดุแน่ๆเลิกชอบวันนี้เรามากับแก๊งนางร้ายไทยแลนด์นะคะมีใครเป็นแฟนคลับควีนมัตเตอร์แก้มบุ๋มไหมมีเต็มเลยเดี๋ยวขอกินกันก่อนนะนี่ดูหอยเชลอร่อยมากคือหอยเชลหน้าอิดอิดอาหารเบิร์นเบิร์นโชว์ดิคือโคตรอร่อยคือเหมือนกินร้านอาหารหรูๆแบบตามแบบดีเนาะดีโอ้ยคนดูมาเยอะสิ่งที่น่าสิ่งที่นั่งหลังสุดคืออะไรป่ะหาเป็นหมั่นมากไม่นะกินอยู่อืมโอเคหอยเชลล์อร่อยมากเลยอ่ะอยากออกไปตลาดซื้อมาอีกแบบหมื่นตัวฮะมันเข้ากับชิ้นลูกแม่ใครบอกว่าหอยเชลล์ซื้อโลเดียวพอหนูแม่แม่ซื้อกี่โลคะโลเดียวอ๋อมันนี่แค่โลเดียวหรอคนเบสไอ้หนูก็บอกกินไม่เป็นอ๋อใช่ที่พี่ปูไอ้ที่พี่ปรางบอกว่าขอดูโลนึงหน่อยค่ะว่าเท่าไหร่แล้วก็หยุดแกะให้อ่ะสวัสดีค่ะยิ้มให้จอยๆเลยค่ะเดี๋ยวแพนไปหาน้องๆนะเออแชร์ไปกินๆไปอาจจะไม่ดีที่ก็ได้ข้าวสุกยังวะอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยมากหอยเชลล์หอยเชลล์อร่อยมากปูดูปูสิแม่ปูไข่ปูดิน้องลีน่านะคะเดี๋ยวจะนี่เป็นอะไรนะแต่ละคนเขาบอกพี่บุ๋มว่าข่าวเนียนมากมีแต่คนสวยแกเห็นแค่พี่บุ๋มคนเดียวตอนนี้แกบอกว่ามีแต่คนสวยสบตาคาบาเล่มากแนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะรีนี่กรีนแอมเบอร์กับไข่ปูของเขาใครยังไม่ได้ติดตามน้องๆทางทุกช่องทางนะคะกดติดตามด้วยรีน่ารีน่ามูลเลอร์จุดมูลเลอร์สวัสดีค่ะมิวพี่แอมเบอร์รินสียาวพรมิสแกรนด์นครปฐมค่ะยังไม่กดติดตามเลยนะ20แอดครีนเมอร์ล่ะใกล้จะวุ่นวายจริงฮัลโหลค่ะแม่เราทำมาเป็นยังไงแหละผมกดรับแอดที่แล้วที่แชร์ให้ผมหน่อยครับโอเคได้ค่ะสวัสดีค่ะเฟิร์นนัทธิยาโวหาค่ะปอยอิชดาเพชรรัตน์ค่ะเอออีดอกเป็นลายแมนไม่วางอุ๊ยขอโทษค่ะที่พูดยากพี่บุ๋มต่อสวยทุกคนขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนูอ่านเม้นให้เอออ่านเม้นไปก่อนดิอ่านมาอบอสวยมากสวยออร่าขึ้นทุกวันเลยป่วยยศว่าน้องมิ้มไม่มาหรือคะไม่มาค่ะแค่ที่เราชิมนะใช่ไหมฮะอืมคนเลิศตรงแกะปูเก่งมากมิ้มก็เป็นนางเอกร้อยล้านแล้วเขาไม่มาหาเราละใช่ตอนนี้เด็กดันทั้งกลุ่มแล้วนะไม่ใช่แค่ไอคิวคนเดียวตอนนี้พวกเราแดกดันทั้งกลุ่มละขอกินเด็กก่อนเรายังดักให้ข้อเสนอเยอะมากแต่เขาไม่สนใจละจริงพี่บุ๋มบอกว่าเอาไงเดี๋ยวให้พี่บอลไปรับไปส่งไหมเดี๋ยวดูก่อนนะคะแม่ดูก่อนเท่ากับดูก่อนเท่ากับไม่ไปแล้วแอปถามว่าจะให้พี่บอลมาอีกแล้วไงรู้หรอใช่แล้วแอปถามว่าแล้วถ้าเกิดหนูไปอ่ะวันที่1กับเป็นกี่โมงคะบอกว่า11เราก็มีเวลาอยู่ด้วยกันแป๊บเดียวสิคะเอาตัวมาก่อนเอาตัวมาก่อนตอนนี้เอาตัวมาก่อนไม่ต้องไม่อย่าเพิ่งคิดถึงวันนี้1ตอบก่อนว่าจะมาได้ค่ะมีใครจะอุ่นไหมอุ่นปุ้งอุ่นอะไรไหมคือเราอยู่มิมเล่นที่หยดเหรอคะใช่เราอยู่ห่างไกลจากเขาไปแล้วไม่อุ่นหรอกวันนี้เขาคนฟอลโล่ครบแสนแล้วนะเอาหรอที่บอกวันนี้ถึงแสนหรออุ้ยเท่าไหร่นะจากร้อยคนเรามานินทามิมกันนะคะจึ้งสารอึ้งเวอร์จาก200คนฮิวต้องช่วยเหลือตอนแรกซื้ออะไรนะซื้อยอดต่อให้เพื่อที่จะไล่ได้ตอนนี้เขาทะลุแซงทุกคนไปแล้วค่ะจริง8นึงแล้วว่าเรามันยัง 8,000 กับคนอยู่เลยเนี่ยแหละเขาบอกยังไม่พูดดีไหมเขาบอกแล้วแข่งอะไรก็แข่งได้แข่งบุญวาสนาไม่ได้มาพี่ณเดชน์มันเต้นอยู่ข้างหลังเป็นแบ็คกราวด์บุญห่วงมากคอมเมนต์วันนี้สวยมาก3,800 คนมิ้มจามและพูดถึงช่ำแกก็ตอนแรกเขาคืออย่างนี้บีมยังไม่มาเพราะพรุ่งนี้น้องบีมมีงานถึง4โมงเย็นทีนี้ก็ถามว่ามิ้มพรุ่งนี้มิ้มเสร็จกี่โมงจะได้มากับคุณแม่บีมแล้วก็น้องบีมเนื้อกล้างแทบไม่มีบีมก็บอกว่า2ทุ่มกล้างผอม
ไปนั่งรถมันด้วยของกินมิงก็บอกว่าสองทุ่มใช่น้อยอ่ะแม่บีพูดฉันว่าไงป่ะบีบอกว่าแม่ถ้าหนูให้หนูรอน้องมีแม่หนูขอแยกไปเที่ยวทองหล่อกับเพื่อนจอยๆดีกว่าคือมันก่อนจะมาถึงนะสองชั่วโมงสี่ทุ่มนะถ้าเกิดว่าเป็นไฟแบบตัวทีนี้พี่บุ๋มก็บอกว่านั่นเอาอย่างนี้สวัสดีต้นข้าวจะมีก้างแบบนึงเนาะพี่ต้นข้าวทีมฟรีมัตเตอร์เบนทักทายต้นข้าวหน่อยอ่ะทักทายต้นข้าวทักทายต้นข้าวลูกสาวหน่อยกินฟูไปทักทายต้นข้าวหน่อยหมิวทักทายต้นข้าวหน่อยกินอยู่ต้นข้าวอร่อยมากน้องเล็กประจำรายการอันนี้เหมือนแกงต้นข้าวอร่อยมากพี่เนี่ยหนูแตกน้องเล็กนะคะต้นข้าวอายุน้อยสุดในรายการนางร้ายไทยแลนด์อายุ17นะคะทีมควีนมาสเตอร์เบนปุญญพรเอาอะไรจะเอาอะไรจริงๆอะฝากน้องๆทุกคนนะน่ารักมากในรายการเธอให้เป็นตำนานของซีซั่น1ไปคือทุกคนเป็นตำนานแล้วนะถ้าเกิดเขามีซีซั่น2อย่างน้อย12คน13คนเนี้ยคือผู้เข้าประกวดซีซั่น1คือนึกออกมั้ยถือว่าเราอยู่ในทำเนียบไปแล้วอืมถือว่าเป็นตัวทดลองตัวแบบตัวปัญหาติดพันอยู่มีแต่คนสวยๆมิวจดจ่ออยู่กับอาหารเออให้เขากินหน่อยเขาทำมาเยอะไงใช่ทำเยอะหิวแล้วไม่ใช่อาหารหน้าอุ๊ยพี่ฮิวขอชิมแล้วทำไมช็อตแรงอะไรไม่ใช่อาหารแม่ก็ไม่ให้น้อยอ่ะเพราะพ่อกันหนูเหลือแม่มันสระอันเราเล่นนะแม่เราเล่นเหมือนกันจ้าลูกอย่าเห็นก็พูดจริงค่ะกบกินจริงจังมากพี่บุ๋มหิวมากแกไม่ได้กินตั้งแต่เช้าเอางี้นะจานฉันจานพี่บุ๋มมาแม่อยู่ในถังขยะสีดำหมดแล้วอร่อยอร่อยเนาะหอยเชี่ยวหมดแล้วใช่ไหมจบสารอบกบมิ้มไม่มาค่ะลีน่าสวยมากน้ำหน้าทีนี้เล่าต่อพี่บุ๋มก็บอกว่าเอางี้พี่พีทมาพี่พีทสารอีทว่าไงเดี๋ยวเราก็จะติดสารอีทเดี๋ยวเธอจะติดสารอีทอะไรนะพี่อะไรนะพี่พีทสารอีทหน้ากบจริงจังมากใครมาบ้างเพิ่งมาเดี๋ยวรอพี่พีทักทายก่อนมีน้องเฟิร์นมีรีนะกินด้วยพี่พีบอกกินด้วยแม่ไม่จริงพี่พีไม่กินอ๋อพี่พีกินต้องแกะให้เกือบจะช็อตคือจะช็อตเลยจะเล่าจบไปเล่าไม่จบพี่บุ๋มก็เลยบอกว่านั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันให้พี่บอลเนี่ยไปรับมิ้มต้องพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยไปรับมิมที่บ้านเลยนะคะคืออย่างไรคือคอนดิชันคือพี่บอลไปรับมิมที่บ้านหาดไทยราชแล้วมาพัทยาไม่ใช่ให้มิมมากับพี่บอลพี่บอลมาก็แล้วน้องจะมายังไงถ้ามาที่บ้านที่บ้านแม่ก็ต้องมาส่งน้องโอเคที่บ้านนะเอาใหม่เล่าใหม่แต่ว่าต้องหลีกเนื้อนะเดี๋ยวให้แม่มาส่งน้องที่บ้านพี่บุ๋มแล้วเดี๋ยวให้พี่บอลขับรถมาคือนางอยากให้มาครบพี่ปางมันพูดมีพระคุณอยู่แล้วและให้เป็น EP จบและให้เป็น EP จบฉันไม่ใช่นางเอกนึกออกไหมใจหรืออยู่ต่อหน้ากล้องใจสิคะแต่ทีเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับน้องมิมละว่าเขามีใจแค่ไหนไม่ได้กดจานไม่ได้กดจานเลยมิมดูอยู่หรือเปล่านี่บอกว่าไม่ได้ดูไม่ว่างเดินสายโปรโมทที่หยดอยู่คือฉันจะเป็นนางเอกฉันจะเป็นนางเอกพันล้านแม่กล้ามบุ๋มและลูกๆพี่พีทบอกเขาต้องแกะให้หนูแม่พี่พีทยังให้ปลาแกะให้อยู่เลยค่ะปลาคือใครอ่ะปลาคือน้องสาวค่ะปลาน่าสงสารสุดเลยแต่พี่พีก็ดีนะแม่ฉันแกะแต่อ้างว่าปลาแกะเก่งพี่ไม่อยากให้หนูลำบากไงพี่พีจะบอกถามยังปลาผมแกะไม่ดีเท่าน้องเขาปลาคือใช่รักก็บอเออแต่ฉันกินอันสองอันนี้ไม่เป็นไงเขาบอกว่ามีแม่โป้นะหรือว่าผิวไม่โป้โชว์หลังเฉยมีแต่ชนีแล้วก็อยู่ในที่พักด้วยคือแต่งตัวโป๊ะแค่ไหนก็ได้โป๊ะแค่ไหนก็ได้ค่ะเมื่อกี้คอมเมนต์ก่อนนี้บอกว่าจะได้เห็นพี่บุ๋มใส่ชูพีชไหมคะไม่น่าสวยมากอยากเห็นพี่พีชขึ้นด้วยเกรงใจข่าวไหมถามพี่พีชว่าหนูโป๊ะไหมไม่เห็นหนูไม่โป๊ะเนาะพี่พีชบอกว่าจะไปวิ่งแล้วไม่ดีเลยแล้วในขณะที่เราพีชมาลุกเว้ยพี่พีชจะไปวิ่งแล้วทุกคนกินเก่งด้วยพี่พีทบอกฮะพี่พีทวิ่งมวนเหรอเนี่ยทุกคนวิ่งเขาดูแลเราก็ไม่กินเนาะพี่พีทบอกว่าโปก็มีแล้วสระโอเยอะมากพี่พีทสระหาไปก่อนมายังบุกเยอะมากโอ้ยไม่ต้องโตบ้างเราเป็นนางร้ายนิดนึงบางทีอ่ะเอาละเดี๋ยวเขาบอกว่าออกจากบทไม่ได้อีกนะพี่พีทบอกไปแล้วไปหน่อยจบบ๊ายบายค่ะเบิ้มแบ๊วเหรอแอลว์
วันนี้บอกว่าพ่ออ่ะหนูยังไม่ลืมนะคะพ่อจะไปอ่ะมันมาถึงแล้วไปแล้วได้ยินเสียงนี้ไปเลยแต่เดี๋ยวพี่ๆบอกไปแล้วช็อตยังไม่ไปเราได้ยินเสียงหนูหนีก่อนกลัวถึงช่วงการมีผักด้วยมันคือดีมากเลยอ่ะมันรู้สึกกลมกล่อมพี่ๆก็ทำให้พูดกูได้นะจริงเหรอพี่ๆไม่พูดหยาบคายเลยเลยเมื่อก่อนตอนเรียนมันไม่มีอะไรถูกปะเนี่ยเมื่อก่อนตอนเรียนมหาลัยนะพี่ก็ไม่พูดเลยนะกูมือใครมาพูดฉันบอกพูดคำหยาบเลยจริงจริงหนูก็เหมือนกันตอนม.ต้นหนูไม่พูดกูแต่ตอนปลายหนูพูดกูหนูงงมากงงมากแต่ตอนแรกไม่เหมือนสังคมมันเปลี่ยนไปอ่ะตอนคบเพื่อนแล้วสังคมเราแย่ลงเหรอไม่ใช่ตอนคบเพื่อนม.ต้นอ่ะเพื่อนกระเทยจะเรียกชั้นเธอกระเทยจะเป็นชั้นเธอแต่พอเราไปอยู่ม.ปลายเราลงเรียนสหผู้ชายเขาพูดกูมึงเพราะหนูออกมาหนูเป็นสัตว์ละผมก็เลยเป็นกูมึงตอนแรกก็กระดาษเปล่าแต่เธอไม่ได้เรียนหญิงล้วนหรอเรียนชายล้วนเอาหญิงล้วนยังไงเอ่ยแม่ชายล้วนสิเคยเจอตัวจริงสวยมากที่ไหนมาไก่กอเออกระนึกออกไหมพี่มูกระเทยมันจะแบบชั้นเธอหล่อนแกกระเทยมันจะชั้นเธอหล่อนนะหล่อนเธอแกชั้นอะไรนึกออกไหมแต่พอเรามาอยู่ในสังคมผู้ชายอ่ะกูอร่อยอ่ะมันผู้ชายมันพูดอยากขายเกินอะว่าหนูจะแกะได้หรอเปล่าหิวเลยค่ะแรงมากชุดสวยมากค่ะเดี๋ยวว่าจะไปใส่ที่มาลดีฟต่ออีกรอบนึงบุ๋มกินอร่อยมากค่ะกินเมื่อไหร่แม่ปลายเดือนหน้าแล้วสมัครคนหิวกระเป๋ากบคงหิวจริงเห็นแล้วหิวเลยคนช่วยแกะกูไปไหนแล้วเขาบอกใครอ่ะเขาบอกว่าชอบตรงที่ไม่ทำเล็บไม่เป็นไรบีมเล็บเนาะบีพิมมี่แต่คิวสวยจริงยอมรับจากใจอู้ฉีดยาสระอาโว้ทำไมทำยังไงดีอ่ะฉันติดอะไรคำพูดนี้วันนั้นใครเป็นคนเริ่มเมนว่าจึ้งสระอึ้งอ่ะหลังจากนั้นฉันชอบไปฉันก็พูดไปเรื่อยเลยอ่ะแบ่งแล้วแบ่งนี่ในวงนี้ใครอยู่น้อยใกล้เป็นเจ้าสาวแล้วพี่คิวไม่กินหรอกกินโอ้โหกินเยอะเลยค่ะบีมเดี๋ยวตามมาพรุ่งนี้นะคะกับคุณแม่แอบชวนน้องชายบีมมาด้วยเพราะว่าอยากจะน่ารักแบบไม่ต้องแอปเลยเพิ่งโดนโกงเงินมาค่ะหมื่นกว่าขอวิธีทำให้อยากมีชีวิตอยู่หน่อยค่ะพี่รู้สึกว่าไม่ได้เงินคืนแน่ๆค่าที่แล้วเราของเขามากค่ะวิจบนะสละอบเวอร์เราจะได้ไม่ต้องใช้กันชาติหน้าอีกหยุดสละยกให้ชาตินี้แล้วก็ถือว่าดิหยุดสละดิจบสละอบหยุดไม่ได้เพราะว่าเออจริงจริงจริงมือเราวิ่งเลยมือคือไม่หยุดเลยนะแล้วจะพร้อมไม่แรงแล้วเขาก็เลยบอกว่าจริงเธอไม่ต้องคิดมากถือว่าชาติถ้าเราฆ่าตัวตายไปก็เป็นบาปมันใช้ชีวิตใหม่อีกเป็นเวรเป็นกรรมเราไม่ได้เกิดหรอกไม่มีใครกินหมายแพงเลยอ่ะแล้วเงินหมื่นสำหรับบางคนมันเยอะจริงแต่ถ้าเรายังมีมือมีเท้ามันหาใหม่ได้พี่ยิ้มไม่ได้แล้วพี่ยิ้มพูดไปเรื่อยอ่ะพี่ยิ้มพูดอะไรอ่ะพูดอะไรเขาบอกว่าสอนหน่อยขอวิธีให้กำลังใจในการมีชีวิตอยู่เหนือโดนโกยเงินไปหมื่นกว่าบาทแล้วคิดว่าไม่มีเงินทานได้คืนแน่เนี่ยไม่ตั้งใจฟังลีน่าเอาแต่กินปูอ้าวพี่ปังก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันก็เลยมาถามบอกแล้วไม่ได้เป็นปูมากินปูร้อนท้องเออแท้สละแอะเวอร์หยุดสละหยุดสละดิปูอร่อยมากเลยอ่ะเนี่ยไหนบอกจะให้พี่สไปซ์บาร์บี้รีแคปนางร้ายไทยแลนด์ให้ไงไม่คุยแล้วไงเขาบอกไม่ว่างเขาติดละครเออมั่นสารอันเวอร์อาหารติดไปจมูกหรือติวใช่เหรอใช่เหรอใครมาบ้างอาหารแล้วก็ลีน่าชอบแกงซีคิวเอาละเอาละเขาบอกว่าเอายังไงพี่คิวก็แกงหม้อวัดเหมือนกันค่ะพี่คิวก็คือแกงหม้อไซส์งานวัดค่ะแสงตรงนี้มันสวยเนาะอยู่ที่หน้าใครพูดตรงนั้นแสงโคตรสวยเลยหยุดไม่น่าหรอเปิดไม่เข้าเลยไม่ดูดีแสงตรงนี้สวยมากทุกคนแต่คือไม่อยากหันไปหาหมิวมันโป๊เกินใช่นมจะทำคือมันปิดกั้นการมองเห็นเกินอย่างนั้นอะแม่ไม่ดีเลยไม่ดีเลยแต่งตัวไม่ดีเลยไม่ดีเลยขอโป๊บ้างไม่รักชูเลยไม่ดีเลยล้างหอยอยู่บนก็เปิดล่างก็เปิดใครมาบ้างคะไม่แล้วพี่พักก็บอกมีคาราโอเกะให้ใช่ในภาพในหัวตอนกอดนาใช่ปะวอเตอร์ไซด์ถ้าเป็นไบเบิลเอาแบบวอเตอร์ไซด์คาราโอเกะซิตี้แต่โทรไปถามเขาโทษนะคะคาราโอเกะเป็นยังไงคะอ๋อก็เสิร์ช YT เลยค่ะเสิร์ชว่าเสิร์ชชื่อเพลงแล้วตามด้วยเขาว่าคาราโอเกะเรียนแล้วตกใจแล้วยังไงต่อร้านก็ตกใจตรงที่แบบว่าอ๋อสรุปว่าจริงๆต้องบอกว่ามีไมค์แล้วก็มี YouTube กับจอใช่ไหมใช่ค่ะ YT ค่ะเขาไม่ได้คือเดี๋ยว YouTube ไม่ธรรมดาด้วยนะ YT แม่เดี๋ยวมีโฆษณาด้วยมีโฆษณาด้วยไม่พรีเมียมด้วยคืออย่าเรียกว่าคาราโอเกะอย่าเรียกว่าคาราโอเกะจิ้มรอหน่อยสักนิดคือมันไม่ใช่ภาพในหัวคือ
ไบเบิลแบบคาราโอเกะซิตี้แบบวอเตอร์ไซส์แบบเปิดแบบตู้คาราโอเกะหยดเหรียญกดเลขเออภาพในหัวกะจะมาร้องโฟมดละอ๋อฉันต้องเสิร์ชเพลงละลายคาราโอเกะมันมีกี่ไมค์แม่คือสองเออคือจะร้องเพลงนึงต้องเสิร์ชคำว่าคาราโอเกะทีนึงแล้วบางเพลงไม่มีคาราโอเกะด้วยนึกออกไหมเขาไม่ได้มีเวอร์ชันคาราโอเกะด้วยลิปซิงไหมล่ะลิปซิงไงคือแบบอย่าเรียกว่าคาราโอเกะเขินซะละเอิญเว้อหยุดซะละหยุดซะละโอ้ยคือช็อตฟิลนะพี่กัดร้านได้ไหมพี่น่ากินมากเออจะบอกว่าเราซื้อมาทำกินกันเองค่ะไม่งั้นมันขาวไงงั้นเดี๋ยวเรายกไปเลยเป็นคนกินดูอร่อยมากคือเราซื้อไปตลาดนาเกลือมาค่ะมาก็อย่ายกเลยเพราะว่าเราไปตลาดนาเกลือกันมาค่ะยกแล้วเฟิร์นเหมือนเดิมวะอะไรโอ้ยไม่ตายไม่ตายโหเรากี๊ดอะไรขนาดนั้นน่าเซ็นเซอร์แป๊บอะไรขนาดนั้นน่ะหอยยังไม่ตายหอยกระโดดอ่ะเขาบอกว่าใครเป็นคนทำหอยเด้งเขาบอกว่าวันนี้งานเป็นพิเศษดูน้องมิ้นที่หยดแล้วน่ากลัวมากค่ะเห็นไหมดูเขาเสื้อไม่ตายแล้วเข้าไปในเสื้อเลยใช่พี่หอยเลยอ่ะหนักก็สดเนอะค่ะดูที่หยดแล้วน้องมิ้นหล่อนมากหวานจริงจริงจ้าจ้ะไปดูอีกรอบนะจะได้เป็นนางเอกพันล้านเนาะยังไม่ได้ดูเลยเนี่ยไปดูแม่ดูแม่ดูแล้วใช่ไหมนะพี่แกบุ๋มแต่งงานเมื่อไหร่คะปีหน้าจองเป็นเพื่อนเจ้าสาวคือตอนเนี้ยไลฟ์พี่บุ๋มเริ่มอ่ะฉันว่าถ้ามิ้มคนดูละมิ้มไลฟ์ตอนเนี้ยคนดูอาจจะเป็นแสนแล้วนะเพราะตอนนี้คอมเมนต์มีถามว่ามิ้มมาไหมคะคนอินที่หยุดอ่ะอืมพี่ไลฟ์ตอนเล่นสระน้ำหน่อยฝนตกวันนี้ฝนตกค่ะแต่จริงๆเราก็เปลี่ยนไปแล้วปะวันไลฟ์ตอนเล่นสระตัดสินหรือยังคะนางร้ายใครชนะพี่แก้มบุ๋มค่ะแข็งแข็งไม่เสร็จเนาะใครไปบ้างคะพี่บุ๋มตอบหน่อยค่ะฟิวค่ะเขาบอกว่าอุ้ยเห็นพี่ปังมาในไลฟ์หนูบอกว่าอุ้ยวันนี้ปั่นแน่นอนเอ้ยฉันไม่ใช่คนปั่นจริงเหรอจริงเพราะเขาเป็นใครทำไมเขาถึงว่าพี่ปังอย่างนั้นนั่นแหละฉันเป็นคนเรียบร้อยจะรู้ก็รู้อืมไม่ใช่ละพี่ปังมีเงียบงามหรอเอ้ามันมีเงียบงามข้างบ้านเราตอนแรกเงียบไปแล้วว่าลูกหลับแล้วหรอร้องคาราโอเกะไงฮะขอเขาเบาลงหน่อยเลือดเลือดคมนั้นเรารู้หมดทุกเรื่องเท่านั้นริมฝีปากอนักไปฉีดปากตามได้ที่ภูจองคลินิกค่ะดูกินเยอะเวอร์ดูเป็นคนกินเยอะเวอร์แล้วคือเป็นไรเปิร์นเวิร์นเริ่มอิ่มคือคนเราวันนึงจะกินเยอะไม่ได้เลยไม่ได้อยากให้รู้นะแล้วเอากล้องจ่อหน้าคิวไหมแล้วให้ดูเจอตอนกินอุ้ยคนร้ายพี่หยดยังไม่ได้ดูแต่ไหนดิไหนดิเท่านี้แบบน้องมิ้นซิอุ้ยมันถอดปันก่อนถ้าปวดจริงกูเนี่ยน่ากลัวไม่ใช่มิ้นลีน่าจะเอาไงกับพี่พี่คิวเราเขาบอกว่าเราอ่ะเหมาะสมกันที่สุดแล้วจริงๆเป็นแบบไม่โรคปลุกจิตดูนะคะทุกคนเพราะว่าฉันชอบมาลีน่าคณะมุลเลอร์เสียดายมีไม่มาปูจะบาดมือนะปูขอทิชชู่เปียกหน่อยแม่บีมมาค่ะพิมมี่บีมมาพรุ่งนี้พิมมี่บีมมาพร้อมกับบีมพิมมี่แฟนคลับบีมใช่ไหมมีมาพร้อมคุณแม่ค่ะวิวคนติดตามใหม่เต็มเลยอ่ะคนดู 4,500 แสดงว่าวันนี้แสดงว่าวันนี้มันสวยจับใจจูแสดงว่าเขาชอบให้หนูไปข้างนอกบ่อยๆพี่จุ่มไม่ได้มาค่ะนางไร้แฮร์แลนด์ตอนนี้แม่หนูยืมพี่นิกเหลือแต่คนเก่งๆไม่รู้เลยว่าใครจะชนะแต่เชียร์มิมรีน่าชมพูเฮ้ยมีคนเชียร์รีนะแคร์รีนะทำไมค้างอ่ะทุกคนพิมพ์มาว่าค้างมายังคะทุกคนหายแล้วโอเคเขาบอกว่ารีน่าเล่นดีตั้งแต่บทแม่แล้วแต่งงทำไมไม่ชนะผ่านไหมปัญหาเพราะว่าคนจะเกิดไม่ได้เกิดแต่ลีน่าเล่นดีจริงวันนั้นนะคิวตั้งกล้องพี่ลีน่าจะเป็นภาพไม่เอาคนเข้าไปกว้างเหรออันนี้หนูก็หวังอะไรกินเธอมีถ่ายหรือยังอ๋อดูไงไปถึงอะไรแม่สีตั้งไปยาวๆเลยเหรอนิดนึงผ่านๆมองๆภาพตอนยังๆตรงนี้มันจะหนูว่าจะชนะให้แม่ได้แล้วค้างอีกแล้วเหรอไม่คือเขาว่าตัดสินจากคนคนเดียวแต่ทีเนี้ยพอบอกว่าบทไม่สมมันแบบภาพสรุปจะเอาภาพรวมหรือมุมแต่ว่าส่วนใหญ่ที่คอมเมนต์มาเ